ได้ข่าวว่าคุณโยงใยมาถึงยาเสพติดได้ยังไงน่าจะเป็นเรื่องเงินครับผมน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากพี่ขันนะในมุมผมนะครับรางของพี่ขันเนี่ยโฟเขาเนี่ยรวดเร็วแล้วก็มีการซับซ้อนสลับไปสลับมาตอนซีซั่น3อ่ะคือผมไปแรปเนี่ยแล้วผมเกรงใจครับไม่กล้าพูดคำหยาบไม่คือเราไม่รู้ไงว่ารายการเขาจะออกทีวีใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช้คำหยาบไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ด่าใครมากทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่อนด้อยไปหน่อยว่ะวันนี้เป็นเทปที่ผมรู้สึกว่าผมคุยง่ายและสบายที่สุดจริงๆเพราะว่าเจอเนมอ่ะมาสะท้อนหนึ่งเห็นเราตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวงการฮิปฮอปความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเด็กยุคใหม่ก็ต้องรู้จักเนมทุกคนผมไม่ชอบเนมแรปมากเพลงแรกที่ผมรู้จักคุณเพลงอะไรครับที่ร้องกันหลายๆคนเลยเพลงที่มียังโอมมนรักนักแรปครับใช่ผมเปิดมากูมันจะฟูมันจะฟักที่มึงทักที่มึงทวงให้เธอลงไม่ยึกยักไม่รักรอบที่กูชอบที่กูรักถ้ามึงชอบกูจะมอบเลยแกฟักผู้ชายเลยว่าโคตรเท่เลยแรปอะไรว่าเฟี้ยวชิบหายเลยแรปอะไรว่าโคตรนักเลงเลยดูแล้วแม่งใจแม่งได้ใจแม่งคือออกมาจากคำพูดคือมันใช่อ่ะจังหวะแรปแม่งมันไอ้นี่มันใครวะขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่เนมเรียนหนังสือเนี่ยเล่าคดีเด็ดสักหนึ่งคดีให้ฟังหน่อยอะไรดีว่าดีๆหน่อยไม่ต้องดีเอาเป็นแบบด้านอีกไซส์เลยงั้นเลยเอางั้นเลยนี่ฮิปยูมันฮิปฮอปมันคือเราเรียวเอาแบบสนุกอันหนึ่งแล้วกันตอนม.3 เขาจะมีทัศนศึกษามาดูงานวิทยาศาสตร์ใน Impact อารีนาเมืองทองธานีแต่พอเข้าไปใน Impact เราก็เจอโรงเรียนนู้นมันแบบชูมือชูไม้กวนตีเราก็แบบเดี๋ยวมึงเจอเราก็รอเพื่อนๆเราแล้วก็มีปัญหากันใน Impact อะไรประมาณนี้ก็คือตีกันใน Impact เลยใช่ในงานวิทยาศาสตร์เด็กน้อยเนี่ยแหละแล้วไปยังเด็กก็โอ้โหวงแตกครับเป็นเรื่องเป็นราวคดีเด็ดโรงเรียนรู้โรงเรียนนู้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็มาที่โรงเรียนเราก็พวกผมก็โดนพักการเรียนทั้งห้องเลยจากทีเดียวได้ข่าวว่าคุณโยงใยมาถึงยาเสพติดได้ยังไงเห็นในเนื้อแล้วของคุณมียาเสพติดผมอยากรู้มากเลยแบบตอนนี้โป่งนะครับดูตาได้ตอนนี้โป่งอันนี้ฉี่ปุ๊บไม่โดนตรวจไม่เป็นไรนะครับไม่มีนะโป่งแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยในวัยนั้นเนี่ยอะไรทำให้คุณหลงผิดเข้าไปครับหลงน่าจะเป็นเรื่องเงินครับเป็นประเด็นสำคัญก็คือเราน่าจะแบบเป็นคนทุนน้อยนะครับเราก็อยากจะเที่ยวอยากจะกินอะไรอย่างนี้นะเราก็เห็นแล้วว่าแบบมันมีส่วนต่างของรายได้สมมุติว่าเราไปซื้อของตรงนี้มาเอามาขายตรงนี้เพิ่มราคาเป็นอะไรอย่างนี้ผมเป็นหัวพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยครับกำไรเท่าไหร่ตอนนั้นสมมุติว่าเม็ดละ100อย่างเงี้ยกำไรเม็ดละ100แต่เขาสั่งหลายเม็ดใช่เราก็บวกเยอะอยู่ครับตอนเด็กๆแต่ว่าเราส่งทางไหนปลอดภัยสุดฮะส่งด้วยตัวเองครับเมื่อก่อนช่วงวัยนั้นเนี่ยพวกเพราะเราหาเงินเพื่อเอาไปตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าเอาไปเที่ยวเพราะตอนนั้นอยากเที่ยวอยากแต่งตัวอยากเฟี้ยวอะไรเข้าใจอยากให้ผู้หญิงกรี๊ดอยากให้ผู้หญิงมองเห็นอยากมีมอไซค์เนี่ยไม่ต้องเป็นสายซ้อนหลังได้นมชนหลังเหยียบเบรกหน่อยแย่งเบรกหน่อยตอนอย่างนั้นเลยใช่ครับโอ้ยเธอไม่เป็นไรนะเธอมันเราไม่ตั้งใจมันเดี๋ยวกลัวเธออันตรายก่อนแน่นๆเลยก่อนแน่นมาอยู่กับวงการมืดอย่างเงี้ยกี่ปีฮะ3-4 ปีครับที่วนๆอยู่อย่างนั้นครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อยากจะถอยออกมาล่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งเกมครับยังไงวันนั้นก็คืนนั้นก็ตีด้วยกันครับแล้วก็แยกย้ายกันออกมาแล้วไงแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็มันรู้ข่าวว่าเพื่อนโดนบุกห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดนจับไปออกมายังตอนนี้ฮะออกมาแล้วครับตอนนี้กี่ปีเขาติดกี่ปี4-5 ปีอยู่ครับเรามีกลัวอะไรไหมก็กลัวคุณแม่คุณพ่อเสียใจครับเพราะว่าตอนที่เพื่อนเกมเนี่ยเราก็ได้เห็นหลายอย่างเห็นคุณแม่เขาเสียใจเห็นการแบบไปเคลียร์ห้องต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เขาจะเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่แบบต้องคอยช่วยเหลือต้องอะไรกันอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราแล้วว่ะเราก็รู้สึกว่าพอแล้วสิ่งที่เราทำมาก็เลยหยุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลุ่มหลงอยู่กับมันไม่มีอะไรจีรังแล้ววันหนึ่งคุณต้องเกมแน่นอนจริงครับไม่ช้าหรือเร็ววันหนึ่งคุณต้องโดนไม่มีใครได้ดีจากยาเสพติดจงจำคำพูดตรงนี้ไว้ถูกต้องครับแล้วเรามันแรปเป็นได้ยังไงหรือเริ่มจากการฟังเพลงอะไรมาก่อนเริ่มมาจากการฟังก่อนครับฟังเพลงล็อกเพลงป๊อปวงแรกล็อกที่ชอบตอนนั้นต้อง retrospect ถ้าเมืองนอกนี่ต้องพวกแบบว่า Avengers 7-4พวกแนวอย่างนั้นเคยฝึกร้องเพลงร็อกมาไหมเคยครับเมื่อก่อนเคยมีวงดนตรีไหมเคยมีวงดนตรีแต่ว่าเราร้องไม่เก่งเราจะไปสายวากแล้วอะไรเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้เนมอยู่ดีเนี่ยมารู้จักแรปถามดีเพราะว่าตอนนั้นก็ย้อนไปช่วงประมาณปวช.ประมาณปี2ครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนผมในบ๊อบบี้สอนรามกับน็อตตี้พีแล้วเราก็เข้าไปในผับเราก็ได้ยินเสียงเพลงฮิปฮอปเพลงฟิฟตี้เซนต์อย่างเงี้ยแบบอินเดอะคลับอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยเพลงอะไรวะทำไมมันกรุ๊ปมันโยกมันแบบเอ้ยมันต้องมันเหมือนกันนะเหมือนบูท่านเหมือนเมทัลอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันฟังง่ายเราสาวดิ้นเราสาวแดนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงอะไรวะมันมีเสน่ห์ว่ะเพลงแรกที่ฝึกแรปหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่แบบทำให้เราแบบเจอจังหวะเจอโฟล์ผมเชื่อว่าแรปเปอร์ทุกคนมันจะต้องมีจุดนี้ต้องมีครับจุดที่คลิกเข้าไปเหมือนน้ำมันหล่อลื่นผมขอยกความชอบนี้ให้กับไทเทเนียมดีกว่าครับเพราะว่ายุคนั้นผมฟังไทเทเนียมเลยตั้งแต่ยักษ์ไหล่ทะลึ่งเพลงคลับเขานะครับจนมาแบบค่ายโป้งเฮียเว้ยเพลงที่เราแบบฝึกก็คือเป็นเพลงของไทเทเนียมเกือบทั้งหมดจะสังเกตได้ว่าโฟล์ของเนมเนี่ยพี่ฟังแล้วแบบมันร้อนแรงมากแล้วก็แบบคำพูดกระแทกมีความดุดันอยู่ในจิตวิญญาณของเนมเนี่ยสิ่งพวกนี้ไปค้นพบจากตรงไหนในตัวของตัวเองแล้วดึงมันออกมาใช้กับอินสตรูเมนทัลฮิปฮอปและการฝึกฝนของมันผมน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากพี่ขันนะในมุมผมนะครับลางของพี่ขันเนี่ยโฟล์เขาเนี่ยรวดเร็วแล้วก็มีการซับซ้อนสลับไปสลับมาผมก็เลยรู้สึกว่ามีพี่ขันเนี่ยเป็นไอดอลแล้วคนหนึ่งพี่ขันนี่สุดยอดจริงๆครับเรื่องโฟล์เรื่องลางเขาโตแถวประหล11เล่นอยู่แถวสะพานควายเล่นยุทธเลวดีขี่จักรยานแถวบ้านยายแต่เราก็มีความเป็นล็อกของเรามาผสมด้วยทำให้มันเลยดูดุดันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณมาแข่งแรปเนี่ยรายการแรกรายการอะไรแล้วแข่งมากี่ครั้งถ้าแบบย้อนคำว่ารายการแรกเนี่ยผมเคยส่งออดิโอแบทเทิลนะครับของรายการพี่ Bigfoot CNX อันนั้นคือไม่ติดไม่ได้อะไรครับแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนเราต้องพัฒนาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากรายการนั้นก็มาเป็นแบทเทิลจริงที่ Rap Is Now ซีซั่น 3ก็ไปได้เจอกับพี่บีคิงกับปัญญาใหม่แพ้ทั้งคู่เลยก็เลยตกรอบมาแล้วก็เอาอีกไปซีซั่น 4อีก Rap Is Now แล้วก็จะกลายเป็นคลิปที่เห็นกันที่เนม vs อัตตาอะไรเงี้ยครับเรากลับไปฝึกวิชายังไงให้มีวิชาคุณกลับมาต่อกรอนกับคนพวกนี้ตอนซีซั่น 3อ่ะคือผมไปแรปเนี่ยแล้วผมเกรงใจครับไม่กล้าพูดคำหยาบไม่คือเราไม่รู้ไงว่ารายการเขาจะออกทีวีใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช้คำหยาบไม่อะไรไม่ด่าใครมากทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่อนด้อยไปหน่อยวะพอเรากลับมาเราใช้คำว่าไม่เกรงใจแรปแบบสไตล์เราเลยเน้นเริ่มที่จะปลดล็อกตัวเองใช้คำที่เป็นตัวเราไม่ได้ประดิษฐ์มากอะไรอย่างนี้ครับอะไรอยู่ดีมันเชื่อมว่าเป็นคำพวกนั้นได้ฝึกแรปประโยคเดิมๆอะไรอย่างนี้บ่อยๆครับใช้ปากเราเหมือนแบบว่าแรปแบบมั่วๆกันถ้ามันไม่ต้องพูดเอ้ยสิ่งที่เราทำมันไม่กูดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรที่มันแรปง่ายๆเข้าปากเราแล้วเนมก็ไปโด่งดังที่เดอะแรปเปอร์ใช่ไปเดอะแรปเปอร์ต่อไปยังไงครับก็แรปอิสนาวใช่ไหมพอผมแรปอิสนาวเสร็จผมตกรอบ8คนมั้งครับตอนนั้นเดอะแรปเปอร์ก็เปิดออดิชั่นต่อผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าเราตกรอบวันนี้เราไปลุยนู้นต่อเลยเราไม่ต้องมาเครียดเรื่องอันนี้แหละเราก็เลยลุยต่อเพราะรู้สึกว่าเราเอาจริงแล้วกับสายนี้ครับทางด้านแรปเขียนรอไว้แล้วครับว่าเรามีแผนยังไงอยากจะทำเพลงอะไรในเดอะแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ครับเราเขียนเพลงมากี่เพลงฮะแล้วก็เตรียมที่จะแบบตอนนั้นเขียนมาแค่เพลงเดียวครับเพลงอะไรเพลงเราและนายครับของพี่เสกอ๋อเพลงไม่ของพี่เสกเป็นใช้ท่อนฮุกของพี่เสกครับแล้วเราก็เขียนเราและนายเป็นเนื้อแรปของเราเขียนถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วแรปเปอร์เนี่ยพลิกชีวิตเลยใช่ไหมฮะใช่ครับถือว่าพลิกชีวิตเหมือนกันผมจำได้ว่าตอนนั้น Two P ใช่พี่โต้ง Two P เขาให้โอกาสสุดท้ายก็มีค่ายยับเข้ามาเซ็นเราตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากซีซั่นหลังจากจบชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงหลังจากเราเป็นอินดิเพนเดนต์หรือว่าเราแบบเป็นศิลปินอิสระเราสู้มาด้วยตัวเองมาตลอดจนวันหนึ่งค่ายมองเห็นแล้วตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรได้แบบมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่านีโน่เป็นคนชวนผมเข้าไปอยู่ยับครับตอนแรกนีโน่กับพี่หลุยวันโฟทักมาเฮ้ยเนมจบรายการแล้วเดี๋ยวทำเพลงกันนะตอนนั้นนีโน่ก็ชวนผมไปทำเพลงกับคุณโอซีที่เป็นคนร้องฮุกเพลงมนต์รักนักแรปนะครับเริ่มโปรเจกต์นั้นด้วยกัน แล้ววันนั้นก็นั่งทำกันอยู่ก็นีโน่ก็เลยชวนคนอื่นๆพวกอย่างโอมพวกเบนบีซี่ไดมอนด์เข้ามาทำด้วยกันแล้วก็ฟิกด้วยก็เลยรู้จักกันวันนั้นใช่ก็แล้วผมก็เลยได้รู้จักคนในวงการปกติไม่เคยรู้จักใครเลยใช่ครับตอนแรกผมไม่รู้จักกันเพลงมนต์รักนักแรปใช่ครับได้รู้จักกันจากมานั้นผมเป็นแค่ FC พวกเขาใช่แต่มีแค่เบนที่เป็นเพื่อนกันเนาะกับฟิกแต่คุณรู้ไหมว่าท่อนที่ผมฟังเยอะที่สุดคือท่อนคุณจริงปะจริงเฮ้ยจะอยากจะโลเอ้ยเดี๋ยวให้เป็นกิโลเอ้ย and I got so high สบาย no police no โลบูชานาบ๊อบเอ้ยพวกกูมูเป็นม็อบเอ้ยโกกายชูเดอะท็อปใช้แต่สกิลไม่เกี่ยวกับออฟเอ้ยใช่ท่อนที่ผมก่อแล้วก่ออีกอ่ะฝากด้วยครับฝากเพลงด้วยครับไอ้นี่เรื่องจริงกอใช้คำว่ากอแล้วก็ดึงย้อนกลับมาไงแต่กูจะฟังไอ้ท่อนมึงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเพลงอะไรว่ามันชิบหายโอ้โหดิฟกันมันนั่นแหละพอผมได้ทำเพลงนี้พอผมได้ทำมนต์รักนั่นแหละเพลงนั้นแหละนีโน่ก็เลยเอาไปขายยับครับพี่หลุยวันโฟกับนีโน่เนี่ยแหละครับก็เลยเรียกผมเข้าไปคุยว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันเปล่าผมโอเคผมไปเลยตกลงปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ทำเพลงกับอัตตาเลยตีกันทำไมขอฟังเพลงท่อนที่เด็ดที่สุดของเพลงธรรมอัตตาทำไมมึงคิดว่ามึงใหญ่วะทำไมตำรวจยังเป็นไก่วะไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมพวกมึงถึงใจแต่ทำไมชวนไปใต้มึงไม่ไปฮะตีกันอย่างสดวิ่งกับแกร็บเอ้ยตีกันไปหมดเลยโอกับแทร็บเอ้ยยามโควิดเยอะพอมาเจอจากมึงเข้าทำเป็นเออแต่กูแคปให้เนี่ยแม่งตำรวจต้องฟังไว้นะใจเย็นลูกพี่แต่เขามาบวกผมเลยไม่ฟังไว้เป็นแรงบันดาลใจว่านี่แหละแรปเปอร์ยุคใหม่ที่ไม่ยุ่งยาเสพติดแล้วครับผมพอออกจากยับเนี่ยอยู่มันกับเขามา4 ปีเนี่ยใช่ครับเราได้อะไรบ้างจากตรงนู้นแล้วประสบการณ์หรือว่าเจออะไรบ้างคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะยังไงผมเข้ามาอยู่ในยับเนี่ยเราได้เรียนรู้ในหลายมิติเลยไม่ใช่แค่เรื่องแรปนะครับเพราะว่าในเรื่องแรปในเรื่องการทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ายับจะเป็นฟิลแบบว่าปล่อยให้ศิลปินทำของตัวเองจะอิสระทางด้านดนตรีแต่ว่าในเรื่องของวงการเช่นการไปโปรโมทออกสื่ออะไรเงี้ยครับเวลาไปออกคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะเราช่วยการซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเราแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้รู้จักวิธีการวางตัวในวงการมากขึ้นครับจากที่เราเป็นเด็กไม่สนอะไรเราก็รู้จักการวางตัวการแต่งตัวที่ดีขึ้นให้เกียรติสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับและให้เกียรติผู้คนมากขึ้นแล้วก็เรื่องการถ่ายทำ MV จากที่เราเคยถ่ายทำเองก็มีทีมงานมีการจัดไฟจัดอะไรกันหูยิ่งใหญ่เราก็เลยได้รู้ว่าเขาจริงจังกันมากนะในวงการนี้อะไรเงี้ยครับมีการลงทุนมีการอะไรอย่างนี้เราก็ได้รับรู้อะไรพวกแนวนั้นครับอยากถามคุณนะผมว่าศิลปินทุกคนฝันหมดโชว์ไหนของคุณที่ประทับใจที่สุดครับเป็นคอนเสิร์ตชื่อปาร์ตี้คนพันเที่ยจัดที่ข้าวสารครับก็จะเป็นช่วงแรกๆที่แรปเปอร์หลายๆคนมารวมกันงานนั้นเลยครับแบบว่ามีผมมีมายาล่ามีรีเพสมีอาจารย์จูมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแรปเปอร์เพิ่งเริ่มวงการกันเลยครับก็แล้วผมก็ได้ขึ้นไปเพอร์ฟอร์มกับเพื่อนๆที่เด็กเมืองทองแบบเกือบทุกคนครับอยู่บนเวทีด้วยกันผมรู้สึกว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของผมเป็นเวทีแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้พาเพื่อนๆไปบนเวทีผมก็เลยรู้สึกว่ากูต้องทำสิ่งนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่กูอยากทำผมรู้ตัวเองเลยวันนั้นผมก็เลยลุยต่อมาเรื่อยๆเวทีนั้นทำไมมันถึงเจอคนพวกนู้นแล้วถึงประทับใจเขาทำไมทำอะไรให้มันเกิดความประทับใจขึ้นผมคิดว่าไม่มีใครรู้จักผมอยู่แล้วไงแต่ผมเพอร์ฟอร์มอ่ะก็มี YB เนี่ยแหละครับที่แบบเต้นอยู่หน้าเวทีกับเพลงของผมแล้วทำให้ทุกคนแบบสนุกด้วยกันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวงการฮิปฮอปแม่งดีว่ะแม่งเอนจอยว่ะแล้วพอผมลงจากเวทีเนี่ยแรปเปอร์ด้วยกันคือกันเองมากซึ่งผมไม่เคยคิดไงว่าคนในวงการจะแบบกันเองคุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ากันได้เพราะคุณมีความน่ารักไงผมเจอคุณเนี่ยคุณเป็นคนแบบนี้ใครๆก็รักคุณนี่ผมขอเล่าให้ผมเจอกับโจล่มครั้งแรกร้านของผมนะที่รัชดาตอนนั้นผมกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่อันนี้คือภาพที่ผมจำเขาได้นะว่าผมไลฟ์สดเลยผมก็เห็นโจล่มเด้งขึ้นมาตึ้งผมก็อ้าวโจล่มวันนี้ครับเลยเขาก็พิมพ์อะไรสักอย่างผมก็บอกเนี่ยผมอยู่รัชดา32บอกจริงปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาเขาบอกเฮ้ยมาจริงว่าเอามาเลยผมไลฟ์สดยังไม่ทันลงจากไลฟ์เลยเขามาแล้วครับเขาเดินมาเลยฟืบผมถามคุณกลับว่าคุณคิดยังไงครับวันนั้นจำได้ว่าเราอยากไปขอบคุณเขาอันนี้พุ่งตรงขออนุญาตขอบคุณอีกทีนะเนมคุณต่อหน้าวันนี้ด้วยอีกรอบนึงต่อหน้าสื่อด้วยนะผมปล่อยมาเดี๋ยวเยอะแล้วผมมีกระแสโชว์มีอยู่ใช่ครับผมโดนดราม่าแบบเหมือนทัวร์ลงอยู่ครับตอนนั้นต่างแรปเปอร์ทุกคนคงหนีผมก็เจอหมดแต่เนมอ่ะเขาไม่เป็นคนแบบนั้นนะ เขาส่งข้อความมาหาผมส่วนตัวประมาณว่าคำนี้เลยพี่ดีว่ะทำต่อไปนะอย่าหยุดมันดี keep going fight bro ใช่ครับส่งคำนี้มาให้ผมรู้สึกว่าผมสดชื่นมากเลยผมสดชื่นมากเลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆก็มีแรปเปอร์ระดับประเทศมองเห็นผมอยู่ระดับประเทศด้วยกูจริงๆจริงๆผมรู้สึกว่าเนี่ยความเป็นเนมมันน่ารักไงคุณไปไหนคนถึงรักคุณไงแล้วเมื่อไหร่ผลงานเพลงคุณจะปล่อยอีกครับแผนต่อไปคุณคืออะไรแผนต่อไปคือผมจะกลับมาทำให้ฮิปฮอปไทยเราสนุกสนานมากกว่าเดิมครับผมมีเพลงรออีก10เพลงครับตอนนี้10เพลงที่พร้อมใช้แล้วพร้อมใช้เลยใช่ครับคุณจะปล่อยเป็นอัลบั้มหรือว่าคุณจะปล่อยเป็นทีละเพลงฮะผมไม่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องติดตามนะอยู่ใน process ในเมืองทองแล้วทุกวันนี้อะไรอยู่ดีมาจับธุรกิจนี้ร้านตัดผมมันมาได้ยังไงวะไปเรียนตอนไหนไม่มีใครรู้ว่าเนมจะมาจับร้านตัดผมอะไรทำไมชอบเริ่มจากว่าผมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทองใช่ไหมครับผมไลฟ์เดย์ในเมืองทองซิตี้แล้วก็ผมก็มากินข้าวอยู่ตรงนี้ข้างๆร้านตัดผมผมนี่แหละผมก็กินข้าวแล้วผมก็เหลือบขึ้นมาเห็นเฮ้ยร้านให้เช่าตอนแรกเป็นร้านโล่งๆไม่มีอะไรผมก็เฮ้ยร้านให้เช่าทำอะไรดีวะแล้วผมก็นั่งคิดอยู่ 2-3 วันผมก็เลื่อน IG เห็นน้องผมน้องเป้ครูเป้ MT ก็เอ้ยเป้มันตัดผมอยู่นี่ว่ะแล้วมันไปตัดไกลเมื่อก่อนน้องผมมันจะอยู่ในเมืองทองกันเกือบหมดเลยน้องผมก็มันไปตัดไกลอยู่แถวคลองเลยว่ะรังสิตอะไรเงี้ยผมรู้สึกถ้ากูทำร้านตัดผมเป้มันจะมาทำไหมวะผมก็เลยโทรไปหาเป้ไปคุยว่าเอ้ยเป้เรามาทำร้านตัดผมบ้าล่ะนู่นนั่นนี่ผมก็ไปไดฟ์มันนะครับส่งรูปส่งอะไรให้มันดูว่าเอาเป้าร้านอย่างเงี้ยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นถ้าเป้อยากทำเดี๋ยวพี่ทำให้พี่เปิดร้านให้แล้วเป้ก็มากลับไปอยู่เมืองทองกับพวกเราเบิกตัวเป้นะครับนี่น้องเป้ครับน้องเป้ครับช่างเป้ก็นี่แหละครับพี่ผมก็เช่าเลยแล้วก็จัดร้านเลยประมาณครึ่งเดือนเสร็จแล้วก็ให้เป้มาเลยตอนนี้เป็นหุ้นส่วนกันเลยใช่ผมลงทุนให้น้องเลยแล้วก็ผมเป็นช่างให้เป้เป็นช่างแล้วก็เราครึ่งกันแล้วมีตามคนเดียวไหมล่ะนี่หรือว่ามี2คนตอนนี้มีช่างคนเดียวตัดครั้งละเท่าไหร่ตอนนี้ตัด200โอ้ไม่แพงนะทำร้านไปประมาณเกือบครึ่งล้านค่าตัดผม200โฆษณานิดนึงไม่ได้ตัดผม200 บาทอย่างเดียวนะครับเราดัดลอนดัดหยิกถักเดดล็อกทำคอนโลทำได้หมดทุกแบบครับผมเท่าไหร่ฮะราคาแต่ละอย่างเราก็เริ่มต้นที่ตัด200ใช่ไหมครับพวกดัดอะไรนี้ก็ประมาณ1,499ถักเดดล็อกเก็บผมอะไรเนี่ยเริ่มต้นที่1,999 บาทคือราคาเราแบบถูกเลยเพราะเราอยากให้วัยรุ่นทุกคนแม่งเฟี้ยวไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะยามลุงป้าอะไรแถวนี้มาตัดที่นี่หมดเนี่ยคือวัยรุ่นยุคใหม่แล้วเป็นตัวอย่างวัยรุ่นที่มีอนาคตผมอยากให้ทุกคนแบบดูเทปเนี้ยแล้วก็เป็นตัวอย่างของเด็กยุคใหม่ที่ว่ารู้จักการขยันการทำมาหากินเนมเนี่ยคือเขาผ่านช่วงที่เห็นมุมมืดของชีวิตจนมีมุมสว่างใครบอกคนสักดูจิตใจไม่ดีนี่คือคนสักจิตใจดีนะฮะแล้วก็มีอาชีพทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิปฮอปมันมีอะไรให้คุณเรียนรู้อีกเยอะฮะชัวร์ครับเอางี้ดีกว่าก่อนจะปิดรายการเนี่ยครับช่วยวิจารณ์พี่หน่อยได้ไหมพี่เป็นพิธีกรยังไงบ้างเพราะวันนี้คือผมพิธีกรน้องใหม่ก็ต้องฝากเอ็นดูทั้งคนทางบ้านด้วยนะครับคือเราไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่เราเรียนค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่รู้จักพี่มานะก็รู้สึกว่าพี่แม่งโคตรแบบโคตรพยายามนะโคตรมั่นใจนะในมุมผมนะพี่แบบว่าโคตรมั่นใจโคตรแบบพุ่งอ่ะพร้อมที่จะลุยทุกสถานการณ์คุณจะเป็นใครคุณจะรุ่นใหญ่คุณจะรุ่นเล็กรุ่นไหนคุณไม่สนใจคุณมองเหมือนพี่มองว่าทุกคนแม่งคือคนเหมือนกันเฟี้ยวจริงครับโย่ตอนนี้อยู่ในรายการฮิปอยู่เย็ดแม่กูของจริงมึงลองไปคิดดูไอสัตว์พวกกูไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับพิษบูแต่ถ้ามึงมายุ่งระวังจะโดนพิษงูแล้วเดี๋ยวมึงดูลิสกูนี่เดี๋ยวลองไม่มีเสีย